จริงๆคือก็เดินมาพร้อมกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเรียกว่าคุณรุ่นเองก็ไม่ได้มีประสบการณ์ที่มากพออย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทางโมฟ้าเองเขาก็แชร์ประสบการณ์แล้วก็แบบคือเวลาเราทำงานร่วมกันเนี่ยเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันไหนที่แบบมาคุยกันว่าคุณจะทำยังไงแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องของธุรกิจออนไลน์ที่มันแบบมันก็ค่อนข้างใหม่มากอะไรเงี้ยก็คือต้องบอกเลยค่ะว่าก็หนึ่งน้อยก็คือช่วยยอดขายได้เยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณนะคะต้องฝากวอร่าไว้ด้วยมีวอร่าในโมฟ้าใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะตอบโจทย์ขนาดไหนคือต้องบอกก่อนนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ของทุกคนได้มาตรฐานแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพเพราะฉะนั้นนุ่นจะคุยกันตลอดเลยว่าproduct ของนุ่นเนี่ยนุ่นจะไม่มีแถมอะไรอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยเพราะว่าคือ product เนี่ยจะดีด้วยตัวของเขาเองแล้วเขาจะต้องอยู่ได้ด้วยผลิตภัณฑ์ด้วยความสามารถของตัว product เองเนี่ยค่ะก็จะคุยกันว่าแนวโน้มของวอร่าเนี่ยจะเป็นยังไงก็จะคุยกันตลอดจะมีคำแนะนำซึ่งกันและกันพอมาอยู่ในอันนี้มันตอบโจทย์คนที่แบบไม่มีเวลาไปช้อปปิ้งมากขึ้นคือตอนนี้มันปฏิเสธไม่ได้สำหรับโลกออนไลน์มันง่ายค่ะแค่นิดหน่อยอะไรเงี้ยนิดเดียวอะไรต่างๆเนี่ยค่ะแต่คือนุ๊กก็ทำต่างๆมาเพื่อตอบโจทย์อีกทีนึงสำหรับออนไลน์คือคนบางคนเนี่ยหลายคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะยังไม่เคยใช้แล้วจะรู้สึกได้ยังไงว่านี่ดีไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะเพราะจะมีทำไซส์เล็กขึ้นมาอะไรเงี้ยเพื่อให้คนที่ยังไม่เคยได้ลองแล้วไม่ต้องการแป๊บนึงผมแตกไม่ต้องถ่ายนะโอเคเข้าใหม่ค่ะเข้าใหม่ค่ะเรื่องข้อเสนอสำคัญตอบโจทย์ค่ะก็ตอบโจทย์อย่างเงี้ยนะคะก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกค่ะว่าแบบออนไลน์อย่างเงี้ยข้อเสียคือมันติดเราจะไม่ได้เห็นโปรดักต์แล้วเราจะไม่ได้ลองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยนุ่นก็ทำโปรดักต์ไซส์เล็กมาสำหรับครีมนี้นะคะเพื่อให้คนได้แบบเอ๊อยากลองแต่ไม่มีโอกาสยังไม่กล้าอย่างเงี้ยค่ะได้มีโอกาสได้มาลองซื้อลองใช้ด้วยซื้อเจ็ดแอลแล้วก็จะมีทำโปรโมชั่นอะไรเงี้ยค่ะในวันพิเศษร่วมกับโอกาสอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้ประโยชน์นะสูงสุดกับผู้บริโภคไงค่ะฝากสาวๆนะชอบด้วยนะค่ะก็อยากให้สาวๆมั่นใจนะคะสำหรับการช้อปออนไลน์กับคู่ฟ้า cross Vora นะคะก็มั่นใจได้ค่ะแล้วก็อยากให้มาเป็นลูกค้ากันนะคะแล้วก็มีอะไรก็เราจะแชร์กันด้วยประสบการณ์ไม่ใช่ว่าเราขายของอย่างเดียวนะคะบางคนมีปัญหาอะไรมาคนบางคนไปใช้แบบอื่นๆมาแล้วหน้าติดเตียรอยอันนี้คือปัญหาค่อนข้างหนักหน่วงที่เลยค่ะไปปารีสมาเป็นทริปยังไงคะทริปอะไรคะเราไปรับรางวัลค่ะเป็นการจัดรางวัลครั้งใหญ่นะคะของที่กลุ่มรถแข่งก็รถแข่งจะทั่วโลกเลยนะแข่งก็จะมาอยู่ที่นั่น25ปีของรายการนี้ค่ะอันนี้เป็นรายการต่างของอะไรเป็นฝั่งยุโรปค่ะไม่ได้เป็นฝั่งเอเชียนี้ค่ะแต่ก็จะมีแบบมีนักแข่งที่อยู่ในฝั่งโซที่เมื่อก่อนที่ทั้งปีเนี่ยค่ะไปแข่งมานี่ค่ะก็คือเขาก็จะในรุ่นของเขาก็จะได้ที่สองเขาจะมีการได้ถ้วยมีงานกาล่าจัดงานของกลุ่มอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปร่วมงานด้วยความสำเร็จของเขาแล้วเป็นไงก็ยิ้มนะว่าใครทำอะไรประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นคนไทยคนเดียวด้วยที่มีงานอย่างเงี้ยค่ะต้องภูมิใจนะคะภูมิใจแทนตั้งเป้าในการเป็นนักแข่งรถต่อไปยังไงก็ยังตั้งเป้าอยู่นะก็ยังทำอยู่ก็สำหรับปีหน้านี่ค่ะก็กำลังดูอยู่ว่าเขาจะทำแบบไหนหรือว่าเขาจะไปแข่งยังไงรายการเป็นยังไงจะเลือกรถแบรนด์ไหนมันสนุกตรงนี้แล้วค่ะเพราะเวลาเราไปดูที่เขาแข่งจริงๆอ่ะคือมันเหมือนกับตัวรถแข่งนะทุกอย่างมันเร็วทุกเร็วไปหมดเลยอ่ะจะเห็นความแบบ professional ของเขาไงเราก็สนุกไปด้วยมีแต่คนเก่งๆยังเป็นห่วงเขาก็เป็นห่วงเก่งๆไม่จริงจริงคือค่อนข้างเซฟมากนะคะการล็อกของการนั่งอะไรเงี้ยค่ะชุดใช่ทุกอย่างค่อนข้างเซฟมากไม่ห่วงถือโอกาสเที่ยวได้เลยใช่แต่เวลาไปรถแข่งเขาไม่ได้เที่ยวนะคือแบบอยู่แค่ตรงนั้นนะคะแล้วก็กราบแต่งตัวสวยๆก็ไม่ได้ก็ต้องกางเกงยีนเกงกรมเจ็ดจากงานได้ไปเที่ยวต่อกันยังไงใช่ค่ะก็นี่แหละค่ะอยู่แค่ในมาเลเซียค่ะก็อยากไปต่อเลยทั้งหัว
ไม่ได้เลยบอกว่าจะหยุดเอาเป็นว่าฝากละครดีกว่ายังไม่ได้บอกเลยยังไม่ได้บอกคือก็ช่วงนี้เหมือนมีคนถามเยอะว่าแบบอยากจะเล่นละครคือเราได้คุยเนาะแชร์ประสบการณ์กันหลายๆคนอะไรเงี้ยกับน้องๆเมื่อกี้ก็อยู่กับน้องแพรน้องพิงกี้ก็คุยกันนู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะถามว่าแบบจะเล่นถึงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็มีแอบคิดจริงๆเหมือนกันว่าแบบมันอาจจะปี2ปีถ้าถามตอนนี้นะคะอะไรเงี้ยก็ต้องดูว่าความสนุกของการทำงานมันลดไหมมันลดลงไหมแต่ถามตอนนี้เนี่ยงานนู่นเองก็ค่อนข้างที่มีความแตกต่างแล้วก็หลากหลายบางคนจะบอกว่าเอ้ยเราทำงานมานานแล้วบทซ้ำๆกันบ้างไหมคือด้วยอายุของตัวละครเนี่ยมันก็ทำให้มีความแตกต่างในการเล่นแล้วต้องฝากละครช่วงนี้อาจจะมีหลายช่องหน่อยนะคะแสดงว่าเริ่มอิ่มตัวหรือเปล่าเริ่มค่ะเริ่มเพราะว่านุ่นก็ถามแบบพี่ๆหลายๆคนอะไรเงี้ยค่ะว่าก็เป็นยังไงเขาก็แบบคือเวลาเราสนุกในการทำงานเนี่ยค่ะอย่างเราเริ่มไฟทำงานกับพี่เคนเขาสนุกพี่เคนก็แบบรับส่งแบบดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเขาเก่งอ่ะแล้วเราก็สนุกในการเล่นด้วยแต่ในงานใหม่ก็ไม่มีติดคอมคนใหม่ก็คนเร็วๆนี้น่าจะได้แล้วก็งานใหม่มันคืองานใหม่เนี่ยถ้าเกิดตราบใดที่มีงานใหม่ๆให้เราได้ได้สนุกมันก็จะโอเคแต่ถ้าวันนึงคือตอนนี้เนี่ยถึงจะเป็นนักแสดงอิสระแต่ละครติดต่อเข้ามาเยอะแล้วก็ต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าเราแบบเราไม่ได้ลามไปอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะเล่นเรื่องที่เราอยากเล่นจริงๆแสดงว่าแบบเลือกมากขึ้นเลือกค่ะเลือกเราดูจากบทใช่ไหมคะเรื่องแสดงบทสำคัญค่ะแต่ว่าอื่นๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะทั้งบททั้งทีมเนี่ยรู้ว่าค่อนข้างมีความสำคัญในการทำงานแสดงว่าหลังจาก2ปีนี้ไปก็อาจจะได้เห็นผลงานพี่นุ่นน้อยลงหรืออาจจะไม่เห็นเลยหรือไงก็มีบทดีๆก็ติดต่อได้ก็ยังรับอยู่ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะว่าไม่ใช่ว่าจะหายไปเลยเป็นอาชีพที่นุ่นรักมากก็ยังอยากอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าถ้าวันนึงแต่นุ่นก็ไม่รู้นุ่นตอบไม่ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าใจพี่นุ่นเองอยากปิดทางให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีโอกาสในแบบแสดงอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวไหมครับเป็นพรีมาในเรื่องได้ไหม เปิดโอกาสอะไรอย่างเงี้ยเป็นธรรมดาอยู่แล้ววันนึงเราก็เป็นเด็กใหม่มาก่อนกันอันนี้เป็นปกติค่ะคือบทมันก็เปลี่ยนไปอยู่แล้วเด็กรุ่นใหม่ที่เข้ามาบทก็จะมาเล่นแบบนุ่นก็ไม่ได้แล้วนุ่นก็จะเล่นแบบเด็กก็ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าแบบตัวคาแรคเตอร์นะมันก็เป็นแบบงานครอบครัวมีส่วนไหมคะเหมือนกับต้องให้ความสำคัญกับครอบครัวมากขึ้นด้วยหรือแบบไม่มีค่ะไม่มีค่ะก็คือความเป็นตัวของเราเองใช่ใช่ค่ะเล่นมันเยอะแต่จริงๆมันไม่ได้เหนื่อยการทำงานคือรู้สนุกมากนะสนุกแล้วก็มีความสุขที่ได้มากองถ่ายแต่อย่างที่บอกค่ะอยู่ที่บทมากกว่าที่บทอยู่ที่เรื่องค่ะครับอย่างล่าสุดที่มีข่าวว่าพี่น้องติดต่อทราบเรื่องละครเจ้ากรรมนายเวรยังไม่มีนะคะยังค่ะแต่เห็นมีคนถามเหมือนกันก็เลยแบบยังไม่มีการติดต่อมาพี่เจแล้วจ้าพี่น้องไม่ได้ไหมครับจนร่วมงานกับพี่น้องนี่ยังไม่มีรายละเอียดเลยค่ะก็ยังไม่ทราบรายละเอียดน่าสนใจก็ถ้าสนุกถ้าสนใจก็อยากร่วมงานเพราะว่าก็เจอพี่น้องมานานแล้วเนี่ยยังไม่ได้มีโอกาสก่อนหน้านี้พี่น้องเคยพูดเผยไหมครับว่าจะมีละครอะไรอย่างเงี้ยครับไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่แน่ใจ